นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับกับอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันฮะวันนี้มาพูดคุยกันฮะไม่ว่าจะทาง SMS แล้วก็ Phone In นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโล่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเบรกนี้ก็เบรกสุดท้ายแล้วเปิดมาก็มีสายเข้ามาเลยสวัสดีครับคุณโก้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโก้สวัสดีครับครับจะสอบถามเรื่องซื้อรถมือสองครับครับมาเลยพี่ CB 650มาเลยครับครับทีนี้เนี่ยดูในเน็ตมัน 240,000 ใช่ไหมครับครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเราจะถ้าผมจะซื้อเงินสดเนี่ยในการที่แบบลงไปดูรถแล้วถ้าซื้อผมถูกใจเนี่ยครับแล้วผมยังไม่จ่ายรอจนเขาโอนเสร็จก่อนอย่างเงี้ยเราสามารถทำได้ไหมครับทำได้พี่ไปซื้อที่ไหนพี่คนขายเนี่ยเขาจะคือผมไม่มั่นใจว่ารถคันนี้มันจะโอน CB ใช่ไหมฮะพี่ไม่ CBR ใช่ไหมCB650F ครับ CB เป็นตัวนักเก็ตนะใช่ครับใช่แล้วทีนี้พี่ซื้อที่ไหนถามก่อนทีนี้ผมไม่เข้าใจซื้อกรุงเทพเนี่ยครับเป็นร้านหรือว่าเป็นคนเป็นแบบลงในเน็ตเนี่ยครับลงในเน็ตลงในเพจอย่างนี้เดี๋ยวผมถามอีกนิดนึงเป็นรถ CB650F ปีอะไรครับปี14ครับ14เป็นรถไตคัลเลอร์ใช่ไหมไม่สีเหลืองครับสีเหลืองโอเคราคาตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าราคามันยังสูงอยู่เพราะว่าผมเองอ่ะใช้อยู่650เนี่ยแต่ผมขายไปเนี่ยผมขายอยู่ที่ 220,000 นะครับคราวนี้ราคาเนี่ยมันจะสูงไปนิดนึงครับนะครับถ้าราคาจะอยู่ประมาณสัก 220,000 ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น 240,000 เนี่ยต้องดูออปชั่นเขาด้วยว่าเขาให้อะไรมาบ้างเห็นในรูปที่คุยกันคือมันมีท่อครับมีท่ออย่างเดียวใช่มั้ยแล้วส่วนอื่นมีไหมครับเช่นพวกเบรกพวกแฮนด์พวกอะไรพวกนี้มีบ้างไหมครับไม่มีอะครับนี่นะผมว่านะครับราคา3คือน่าจะต่อรองลงมาครับนะอย่างแรกเลยคืออย่าให้ต่อราคาลงมาเพราะว่าของพี่กิ้งเนี่ยที่พี่กิ้งขายไป 220,000 เนี่ยเป็นรถที่แบบสภาพดีมากนะครับอย่างที่2คือเมื่อมีการซื้อขายกันระหว่างคนไม่ควรที่จะโอนไปก่อน ควรที่จะมายื่นหูยื่นแมวกันเจอกันตัวจริงดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้มาจากเพจหรือว่าไม่ได้มาจากเว็บที่ขายรถโดยตรงจะไม่มีใครคอยโปรเทคเราเลยอันนี้ผมเคยเจอแล้วก็เพื่อนผมเกิดปัญหาเยอะมากเราต้องกันเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคำตอบที่สองครับพี่ก็คือถ้าเผื่อว่าพี่ต่อรองราคาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะพี่ไปดูรถตัวจริงดูรถตัวจริงปุ๊บถ้าถูกใจค่อยจ่ายจะดีกว่าถ้าอย่างนั้นอย่างตัวนี้ต้องตกได้ต้องถ้าผมจะซื้อเนี่ยต้องอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ200,000ประมาณ220,000อะฮะกำลังสวยเพราะว่าตอนนี้ CB เขาเทขายกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันจะอยู่ที่200,000ถึง240,000สภาพปี14เป็นต้นไปนะครับครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูต่อเลยครับถามได้ครับครับพี่จริงแล้วอย่างนี้ในกรณีถ้าผมโอเคในราคาสมมติถ้าได้220,000ครับทีนี้แล้วผมจับเขาไปที่ขนส่งเลยอย่างเงี้ยถูกต้องครับใช่พาเขาจับโอนเลยจูงมือเขาไปที่ขนส่งเลยค่าโอนไม่กี่ตังค์นะครับไปโอนเสร็จเรียบร้อยพอโอนเสร็จเรียบร้อยก็จ่ายเงินให้เขาเรียบร้อยเลยก็จบไปแต่ผมขายเนี่ยผมขายในเพจก็จริงแต่ว่าจะมีร้านเขามาดูรถพอมาดูรถปุ๊บนะครับเขาถูกจ่ายปุ๊บเขาซื้อเลยแล้วเขาจ่ายเงินก้อนเดียวนั้นเลยพร้อมอะไรฮะพร้อมหลักฐานในการเซ็นยอมรับต่างๆนานาอย่างน้อยทางเขาก็จะมีบัตรประชาชนที่ถ่ายเอกสารไว้ให้เราก็ไปถ่ายให้เขาเป็นการยื่นหมูยื่นแมวกันว่าซื้อไปไม่ใช่ซื้อรถผีไปไม่ใช่ซื้อรถที่ขาดไฟแนนซ์ไปอะไรประมาณนี้ครับเพราะคืออย่างพี่กิ้งเนี่ยพี่กิ้งต้องบอกว่าพี่กิ้งก็อยู่ในรายการแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยเพราะฉะนั้นพี่กิ้งตามตัวง่ายแน่ๆครับคือคนที่มาซื้อพี่กิ้งก็โชคดีไปใช่ป่ะแต่ที่อย่างของพี่ผมไม่รู้ว่าพี่ไปซื้อที่ไหนไงใช่ป่ะแล้วก็การันตีให้ไม่ได้ทางที่ดีนะครับซื้อ
ซื้อแล้วพาเขาไปที่ขนส่งเลยจะดีกว่าครับนัดเลยคือแบบว่าคือพี่แล้วทีนี้ถ้าเขาบอกในกรณีนี้นะซื้อสงสัยนะครับผมบอกให้ไปที่ขนส่งแล้วเขาก็บอกว่างั้นจ่ายให้ผมก่อน 50,000 อย่างเงี้ยสมมตินะครับโอ้ย 50,000 เยอะไปพี่เพราะว่าเราต้องตอนแรกผมกล่าวว่าจะบอกว่า 5,000 ยังเยอะเลยนะจะบอกเราเองนะต้องคุยกับเขาว่าผมเอาแน่นอนนะครับถ้าตรวจสภาพทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยแน่นอนเลยครับหรือพาไปที่ขนส่งยื่นเงินให้เขาก่อนก็ได้ 50,000 เสร็จแล้วเราดำเนินการเดี๋ยวนั้นเลยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเราสามารถจ่ายเงินสดให้เขาเลยถ้าเขาเชื่อซึ่งกันและกันอันนี้อันตรายพี่ไม่อันตรายนะคือแบบอันนี้เราป้องกันไว้ก่อนเพราะอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าถ้าสมมติเขาผมจับเข้าไปขนส่งแล้วปรากฏถ้าผมมาผมจ่ายเขาบอก 50,000 อ่ะต่อจ่าย 20,000 ก่อนผมจ่ายไป 20,000 แล้วปรากฏเล่มโอนไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่โอนให้ผมเขาก็ไม่เชื่อใจผมก็ไม่เชื่อใจเขาไม่คือนี่ไงพี่ก็โชว์เงินบัญชีให้เขาดูเลยบอกเนี่ยผมพร้อมแล้วนะอย่างเงี้ยก็ยื่นหมูยื่นแมวกันไปนะฮะเพราะนี่ต่างคนต่างกลัวเนี่ยไงแต่เนื้อสิ่งอื่นใดพี่ถ้าของมันจะเป็นของเราเนี่ยพี่มันก็ต้องรอเราผมเชื่ออย่างนั้นนะคือถึงแม้ว่าถ้าเขาคิดว่าไอ้พี่เรื่องมากอะไรเงี้ยไม่เป็นไรพี่ซีบีสองเอาไว้ก่อนเลยเอาไว้ก่อนเลยครับเจ้าอื่นมีเยอะแยะครับอย่าไปซีเรียสเลยนะครับรถ CB650หาง่ายมากนะครับเข้าไปใน Facebook ก็ได้ห้องซื้อขายนะฮะจะมีวางขายเนี่ยฮะบอกว่าผมสนใจ CB650F แจ้งให้ผมทีนึงเดี๋ยวก็จะมีน้องๆทุกคนมาลงปุ๊บๆๆๆๆเลยราคาเท่านี้ผมแต่งเท่านี้อะไรแค่นี้ผมพร้อมเลยครับจบคนที่คิดจะขายยังไงก็จะขายนะครับคนที่จะซื้อยังไงก็จะซื้อแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกไว้ให้ว่าเป็นการการันตีอย่างน้อยเรามีใบซื้อขายอย่างน้อยเรามีหลักฐานนะครับในการว่าเราจ่ายเงินไป 20,000 เราเขียนไว้เลยครับหลักฐานแล้วก็ถ่ายรูปไว้เนี่ยหลักฐานอย่างน้อยถ้าคุณเบี้ยวเราฟ้องตำรวจได้เรามีบัตรประชาชนใช่พี่นะครับต้องมีหลักฐานทุกอย่างนะครับไปยุ่งถามก่อนได้นะครับได้ครับถ้าไม่ใช่ตัวนี้มีตัวอื่นแนะนำนะครับผมมันจะตกรุ่นไปแล้วด้วยอย่างเช่นตัวไหนครับที่ใจรักอยู่ตัวถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้ครับ 600... ถ้าเปรียบเทียบกับ CB 650 650ตอนนี้ผมว่าไม่เห็นมีนะในก็มีนินมีแซด650แซด650นี่เป็นรถ2สูบงั้นตัดไปนะ2สูบแต่แบบผมเชื่อว่าพี่แกชอบ650มากกว่า4สูบ4เมตรเสียงเพราะๆแล้วก็เมื่อกี้พี่ก็ถามว่าตัวเปรียบเทียบไงเพราะตอนนี้ในตลาดเมืองไทยมีแค่2ตัวนี้ที่น่าสนใจก็คือ BB 650F กับ Z 650สองค่ายคาแรคเตอร์แตกต่างกันเพราะว่าไอ้ตัว Z 650เนี่ยมันทำขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรเปลี่ยนจาก ER 6N ER 6อ่ะเขาเลิกผลิตไปแล้วก็เลยมาเป็น Z 650แต่ผมไม่เชื่อนะชอบ650มากกว่า4เมตรใช่ไหม4เมตรแล้วของแต่งมันเยอะกว่าราคาจับต้องได้ซื้อง่ายขายคล่องนะครับใจเย็นๆค่อยๆหานะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับถ้าเรารีบเราก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีใช่ผมบอกเลยนะครับผักมาเยอะแล้วใจเย็นๆค่อยๆหาได้ครับถ้าผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าโอนเงินไปเด็ดขาดไม่ว่าอะไรก็ตามให้เราไปดูรถที่บ้านเขาเลยนะครับว่ารถยังอยู่สภาพแบบนี้เอกสารแบบนี้อย่าไปโอนเงินอะไรก็ตามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอารูปอีกรูปหนึ่งมาลงขายพอลงโอนเงินไปตุ้มเดียว 5,000 ก็ได้ครับ 3,000 ก็ได้ครับแบบนี้นะอัตราเสี่ยงสูงเพราะอะไรพอลงรูปตุ้มเดียวปิดเฟซหนีอะไรหนีฉะนั้นเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นฉะนั้นคนที่จะขายคนที่จะซื้อก็ต้องไปดูรถคือถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆอ่ะได้เห็นอยู่แล้วรถแค่นั้นแหละใช่ครับประมาณนั้นไปยังไปเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเวลาหมดเวลาแล้วเนาะแหมวันนี้ก็นะปิดท้ายด้วยกับBMW G30R แล้วก็เกี่ยวกับโฟนอินตรงนี้นะฮะเดี๋ยวบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณครับเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพครับบิ๊กไบต้องเอลนะครับพบกับพวกเราครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมตั้งแต่เวลา18:30 น.จนถึง20:40 น.ทาง Tuition 691นะครับสำหรับพวกเราทั้งสองท่านต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ